สวัสดีครับคุณรู้ไหมครับว่าอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันถึงสามารถให้บริการได้เร็วและแรงมากขึ้นทุกวันวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทคโนโลยีไฟเบอร์ออปติกกันครับไฟเบอร์ออปติกหรือเส้นใยแก้วนำแสงเป็นสายนำสัญญาณที่มีส่วนประกอบของเส้นใยแก้วโดยสามารถส่งข้อมูลต่างๆไปกับแสงอาศัยการกระพริบติดดับที่เร็วมากและส่งไปยังปลายทางได้อย่างรวดเร็วเร็วเกินตาเราเห็นเลยครับอย่างการดาวน์โหลดที่ความเร็วที่100เมกจะใช้การกระพริบ100ล้านครั้งใน1วินาทีเป็นต้นจะข้ามจังหวัดข้ามประเทศก็รวดเร็วทันใจโอ้โหเส้นใยแก้วที่เราพูดถึงอยู่นะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 8-10 ไมครอนเท่านั้นซึ่งเล็กกว่าเส้นผมของเราอีกนะครับโดยหลักๆสายไฟเบอร์1เส้นจะประกอบไปด้วย4ส่วนส่วนที่แสงเดินทางหรือที่เรียกว่าคอซึ่งมีความบริสุทธิ์มากถัดมาคือแคลสที่มีหน้าที่ห่อหุ้มคอเอาไว้โดยมีค่าดัชนีการหักเหที่น้อยกว่าคอทำให้เกิดการสะท้อนไปมาภายในแคลสถัดมาเป็นส่วนของซิลิโคนห่อหุ้มเพื่อบอกลำดับของสายและส่วนสุดท้ายจะหุ้มด้วยพลาสติกเพื่อลดการกระแทกทำให้สายทนต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้นส่วนการวัดความยาวของสายไฟเบอร์เนี้ยนะครับเราจะใช้หน่วยความยาวที่เรียกว่าคอกิโลเมตรเช่นสายใยแก้ว1สายจะประกอบไปด้วยเส้นใยแก้ว12คอกิโลเมตรถ้าเส้นใยแก้ว12คอกิโลเมตรยาว100กิโลเมตรจะเทียบเท่ากับความยาว 1,200 คอกิโลเมตรนั่นเองครับหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเมื่อก่อนเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับไฟเบอร์ออปติกกันเท่าไหร่ก็เพราะว่าส่วนมากเขาใช้ในระบบโทรคมนาคมขนาดใหญ่ซะเป็นส่วนมากเช่นการเชื่อมต่อระยะไกลไปยังประเทศต่างๆหรืองานที่ต้องการส่งข้อมูลจำนวนมากๆไปยังปลายทางเหมือนที่เราคุ้นเคยกับคำว่าเคเบิลใต้น้ำนั่นเองแหละครับและด้วยต้นทุนที่ถูกลงในปัจจุบันเราจึงสามารถนำไฟเบอร์ออปติกเข้าถึงครัวเรือนเราได้หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ FTTH หรือ Fiber to the Home ซึ่งถ้ามีการเชื่อมต่อถึงโนดแบบเทคโนโลยี DSLAM ADSL ก็จะเรียกกันว่า FTTN เป็นต้นโดยทั่วไปอุปกรณ์ FTTH ในการเชื่อมต่อหลักๆจะประกอบด้วย OLTOptical Line Terminal คืออุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไฟเบอร์ออปติกโดยรับข้อมูลจากผู้ให้บริการไปยังแต่ละบ้าน Splitter คือตัวแยกสัญญาณแสงไปในเส้นใยแก้วหลายๆเส้นเพื่อเดินทางไปยังบ้านต่างๆ ONU หรือ Optical Network Unit เป็นเหมือนเราเตอร์ทำหน้าที่แปลงสัญญาณแสงเป็นไฟฟ้ารับข้อมูลจาก OLT ทำให้เราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ปัจจุบันเทคโนโลยีไฟเบอร์ออปติกสามารถรองรับความเร็วได้สูงถึง 10,000 เมกทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับต้นทางและปลายทาง OLT กับ ONU และในอนาคตสามารถพัฒนาไปได้ถึง 80,000 เมกหรือมากกว่านั้นไม่มีวันสิ้นสุดเลยทีเดียวและด้วยความเร็วแสงที่ส่งตรงถึงทุกบ้านเราจึงสามารถใช้งานได้หลากหลายเพิ่มมากขึ้นและส่งข้อมูลถึงกันได้อย่างรวดเร็วทันใจแม้เห็นแบบนี้แล้วคงต้องรีบไปติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ใกล้บ้านท่านแล้วแหละครับ